หนึ่งใน G ช o อคที่ขายดีที่สุดในยุคนี้นะครับกลับมาในโฉมใหม่ของ M R G นะซึ่งแน่นอนว่าเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความโหดดุดันขึ้นมาอีกเยอะพร้อมกับค่าตัวที่อีกนิดนึงก็จะส0 0 0 0 0อยู่แล้วนะครับ มันจะดียังไงมันน่าสนใจไหมแล้วมันจะคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปไหมคลิปนี้มีคําตอบครับนาฬิกาซีรีส์ MRG เนี่ยลหลายๆคนก็น่าจะพอทราบนะครับว่านี่คือหนึ่งในไลน์อัพที่ท็อปที่สุดของทาง c a s i o G s h o ็ k แล้วนะครับโดยที่มันผ่านมาเนี่ย MRG ก็เหมือนจะเป็นการนําเอานาฬิกาในตํานานลหลายๆเรื่อนของ g s h ็ Sho ck ที่ปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกเคสเลซินสนะครับเป็นวัสดุที่แบบมันเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเอากลับมาทําใหม่เพื่อทําให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นโดยแนวคิดของ MRG เนี่ยจริงๆคือทางคุ บอกเอาไว้นะครับว่ามันมีแนวคิดมาจากการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนหลายๆคนเขาก็เริ่มสะสมจีช็อกกันมาใช่ไหมครับ พอการเวลามันผ่านไปเนี่ยคนที่สะสมจีช็อกเหล่านั้นเขาก็โตขึ้นมีกําลังทรัพย์มากขึ้นแล้วก็แน่นอนต้องการจะหานาิกาที่มันดูผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขายังชอบจีช็อกอยู่ล่ะอยากได้จีช็อกที่แบบมันดูมีความพรีเมียมดูมีความผู้ใหญ่ตามอายุข,ของเขาที่เพิ่มมากขึ้นเราจะทําอะไรมาตอบสนองตลาดตรงนี้ดีนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตระกูล Mrg ที่เรียกว่าพรีเมียมสุดๆแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายไปหากลุ่มคนที่ชื่นชอบ G s ช o c k ที่มีทุนรัพย์สูงหน่อยแล้วก็ต้องการความพรีเมยยขั้นสสุุดดแแบบบบทางไปละ ก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะโดยรุ่นนี้เนี่ยก็คือแน่นอนเอาตัว GA 2001เอามาทำนะครับซึ่ง GA 2001เนี่ยคือหนึ่งในซีรีส์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสูงมากๆเรียกว่าเป็นทายาทต,ต,ตัวตายตัวแทนของตระกูล GA 1 1 0ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกรุ่นพิเศษเออกมาหลายรุ่นมากๆนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่พลาดที่จะกลายมาเป็นรุ่น MRG ให้กับนักสะสมที่ชื่นชอบความพรีเมียมเนี่ยได้ซื้อกันนะ่่งกงกกอาาวมล็ ไฮโซตามภาษา MRG นะครับแล้วก็เรือนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ผมอะ่ะได้นำไปให้คุณอิซากิซึ่งเป็นคนดูแลไลน์อัพของ MRG เนี่ยเ,เซ็นลายเซ็นตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ลายเซ็นเขานะก็เรียกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่มีลายเซ็นของเขาบนกล่อง MRG รุ่นล่าสุดแบบนี้เลยกล่องด้านในก็จะมาพรีเมียมหรูหราขึ้นมากกว่าตัว G Shock ทั่วไปมากๆนะครับเนี่ยกล่องเป็นไม้เงเงาเลยแล้วก็พวกนี้ก็ เป็นกล่องกระดาษข้างในก็มีคู่มือบาบา,บาประมาณนี้นะครับส่วนของตัวนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนนะด้วยราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เป็นการตั้งราคาให้มันสูงขึ้นเฉยๆนะต้องบอกว่าหลายๆส่วนเนี่ยทำมาดีเทียบเท่าหรือว่าเหนือชั้นมากกว่านาฬิกาสวิสราคาหลายแสนด้วยนะครับซึ่งดีเทลแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันเนี่ยก็คือส่วนของหน้าปัดนั่นเองนะเดิมทีตระกูล G A 2001จะใช้หน้าปัดที่ด้านในมันจะมีหน้าปัดดิจิตอลอยู่ด้านล่างขวาด้วยแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป ตัดส่วนหน้าจอดิจิตอลออกเลยเพราะว่าทาง G Shock เขาบอกว่าอยากจะได้นาฬิกาที่มีชิ้นส่วนที่มันทนทานแล้วก็ไม่มีการสึกหรอตามการเวลาดังนั้นเนี่ยไอย้พวกหน้าปัดดิจิตอลที่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีแบบตัวเลขหายได้นะครับหรือว่ามีความหมองมีความเหลืองหรือว่ามีความเสื่อมตามการเวลาได้อะไรแบบนี้เขาจะตัดทิ้งหมดเลยยกเว้นตระกูล dw 5 6 0ตัวแรกที่แบบครบ เปิดตัวมาเป็นตัวเริ่มต้นน่ะไอตัวนั้นน่ะเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ต้องเป็นดิจิตอลเท่านั้นเพราะมันไม่มีแบบเข็มแต่ว่าถ้าเกิดซีรีส์ไหนเนี่ยมันมีตัวที่เป็นอนาล็อกอยู่เขาก็จะหยิบเอาพวกอนาล็อกที่เป็นเป็นเข็มเนี่ยมาทำ M R G เป็นหลักนะครับดังนั้นเรือนนี้ก็ไม่แปลกที่เราจะไม่ได้เห็นพวกหน้าปัดดิจิตอลอะไรละจะเห็นแค่เข็มล้วนๆเลยซึ่งแน่นอนว่าฟีเจอร์ของนาฬิกาเนี่ยก็จะโดนตัดลดลงไปประมาณหนึ่งนะครับคือมันก็ไม่ได้เป็นนาฬิกาที่สามารถใช้จับเวลาจริงจังใช้ดูนั่นนนนนนนดดููีี่่่่่่ทททแแบบบบมมมัััเเเเปปป็็าาากรรววไไหหะือ ที่เน้นจะดูเวลาเพียงอย่างเดียวซะมากกว่านะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีหน้าปัดเล็กๆที่เอาไว้ชี้บอกว่าตอนนี้มันเป็นวันอะไรนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีช่องวันที่มาแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทําให้รายละเอียดภาพรวมของหน้าปัดเนี่ยมันดูคลีนดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ผมว่ามันดูเป็นนาฬิกาที่มันจริงจังขึ้นเยอะเลยอะใส่ใช้งานในชีวิตประจําวันเป็น everyday watch ได้โดยที่ไม่เขินมากนะครับแล้วก็ดีเทลการทำหน้าปัดด้านในเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นดีไซน์ที่ าจริงนะผมดูตอนแรกอะ่ะดูจากในรูปแ่ะผมรู้สึกอของจริงมันจะสวยไหมผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาได้ดูตัวจริงปั๊บนะก็รู้สึกว่าเออมันดูดีกว่าที่เราคิดตอนแรกเยอะมากๆนะคือดีไซน์แบบนี้เขาจะเรียกว่าดีไซน์สไตล์คิก,กุมินะครับมีที่มาที่ไปมาจากการต่อชิ้นไม้ของประเทศญี่ปุ่นที่แบบเวลาเราไปเห็นตามอินเทอร์ i ที่เขาตกแต่งผนังหรือว่าฟาซาดบางที่ของตัวอาคารที่มันจะมีซีไม้มาเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรง,งต่างๆนานา,นามันคือเทคนิคการต่อแบบนั้นนะครับเขาก็เลยนาเอาแรงบันดา ใจจากตรงนั้นเนี่ยมาทําเป็นการเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆนาน,นาดูแบบมีความต่อเนื่องกันของหน้าปัดแบบนี้แล้วก็มันจะซ่อนฟีเจอร์อย่างหนึ่งไว้ด้วยนะก็คือมันจะเหมือนเป็นการเปิดช่องให้กับแสงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถส่องลงไปด้านใต้เพื่อไปชาร์จพลังงานโซลา่าได้นะครับ <ส usc itation> เพราะว่าเรือนี้เนี่ยก็เป็นระบบโซล่านะสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานแสงทั่วไปได้แล้วก็ไม่ได้ดูเห็นแผงโซลา่าชัดเจนเนียนอะไรมากเพราะว่ามันจะมีตัวแผงระแนงตัวเนี้ยมากั้นไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกิมบิกระนึงที่ แล้วก็ได้ทั้งฟีเจอร์ในการพลางตาให้แบบมันดูไม่ได้เป็นนาฬิกาโซลามากขนาดนั้นด้วยก็ทำมาดีใช้ได้เลยส่วนพวกลูมก็มีรูมมาให้นะครับอันนี้ดูเวลาในที่มืดได้สบายมากแต่ว่าแน่นอน G ีช็อกเนี่ยเขามีระบบไฟมาให้อยู่แล้วซึ่งปุ่มไฟเนี่ยคือปุ่มขวาบนนะครับเวลาเรากดเปิดปั๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟสีขาวแบบนวลตามากๆดูเวลาในที่มืดได้ดีมากๆนะอันนี้คือหน้าปัดไม่ได้ดูกวนอะไรเลยนะครับอ่านเวลาได้ง่ายดีส่วนเข็มวินาทีก็จะมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าดีมากนะ ที่ควรจะรู้ไว้นะซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถตั้งค่าน,นาฬิกาได้เพิ่มเติมด้วยแอป Casio Watches นะครับก็ไปโหลดแอปมาได้แล้วก็สามารถคอนฟิกอะไรได้ค่อนข้างจะง่ายมากนะผมว่ามันเป็นแอปควบคุมนาฬิกาแอปหนึ่งที่มันใช้งานได้ง่ายสุดๆแล้วนะครับในตลาดเลยส่วนตัวกระจกก็เป็น Sapphire Crystal นะครับที่การตัดแสงเนี่ยผมว่ายังตัดไม่ได้ดีเวอร์มากนะ คือบางมุมก็เห็นสะท้อนเยอะอยู่แต่ว่าหมุนบางมุมก็อาจจะดูเคลียร์ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับตัดได้บ้างในบางมุมแต่ว่าโดยส่วนมากก็จะเห็นสะท้อนอยู่นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับส่วนไฮไลท์จริงๆของเรือนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัสดุนั่นเองนะคือเรือนเนี้ยเราเห็นว่ามันเป็นนาฬิกาสีดำๆเงาๆแบบนี้มันเหมือนกับว่าจะใช้วัสดุแบบประเภทเดียวกันทั้งหมดทั้งตัวเรือนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยวัสดุทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างตัวขอบเบเซลที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นสีแบบดำๆเเงาๆมีีโโลลกก้ G ้้แแว็็ช่นอยูบบะ ใช้วัสดุที่เรียกว่าโคราเรียนนะครับเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าไทเทเนียมถึง4เท่านะเพราะว่าเขาดีไซน์ไว้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดที่เอาไว้รับแรงกระแทกเวลานาฬิกาเนี่ยมันตกลงพื้นหรือว่ามันมีจังหวะการกระแทก ฟาดอะไรบางอย่างไอตัวขอบเนี่ยมันจะเป็นส่วนแรกๆเลยที่เอาไว้รับแรงนะครับดังนั้นก็เลยใช้วัสดุที่แข็งที่สุดละบนตัวเรือนนี้นะมาทําเป็นขอบซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยก็จะมีความเงาแวววแล้วก็ป้องกันลอยได้ดีระดับหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเห็นในาการตัวที่เขาใช้เทสมาคือเวลาเขาเทสเนี่ยเขาโยนลงจากที่สูงแล้วลงพื้นคอนกรีตเลยนะ คือขอบมันก็จะแบบไม่ได้ยุบแบบเป็นล่องที่มันเห็นเหมือนหลุมอุกบาทเลยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีรอยถลอกอยู่บ้างนะครับคือวัสดุเนี้ยมันแข็งก็จริงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะ มันก็ยังถลอกได้นะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ยงคงพันขนาดนั้นคือมันแค่แข็งแรงมากจนมันไม่ได้ยุบผิดรูปอะไรแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะคาดหวังว่ามันจะแบบไม่เป็นรอยเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันยังเป็นรอยได้อยู่นะครับส่วนต่อมาก็คือตัวเคสนะครับตัวเคสที่แบบไม่ใช่ขอบด้านบนละไอ้ตัวเนี้ยเป็น TI64 ก็คือเป็นไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงแบบมากกว่าปกติ2เท่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือแข็งแรงมากๆเลยเหมือนกันนะสำหรับวัสดุตัวเรือนนะครับ ส่วนต่อมาคือสายนะครับสายเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอีกอันนึงชื่อว่าดัต 55G ซึ่งดัต 55G เนี่ยมันจะเป็นวัสดุพิเศษที่มันจะมีความอ่อนตอนที่มันยังไม่ผ่านกระบวนการโปรเซสนะครับแต่ว่าพอมันแข็งปั๊บเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าเทเทเนียมถึง3เท่าว่าใง่ายตัวเคสเนี่ยสเท่า ตัวสาย3เท่าตัวขอบสีเท่านั่นเองนะครับซึ่งดัตห้า5 g เนี่ยตอนที่มันยังไม่ได้ผ่านโปรเซสมันจะมีความอ่อนนุ่มแล้วก็สามารถขึ้นรูปเป็นลิงก์ต่างๆนานานะครับทำเป็นส่วนโคง้งเว้าวทําเป็นส่วนที่แบบมันมีความซับซ้อนได้ง่ายดังนั้นเขาก็เลยใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็พอขึ้นรูปเสปร็จปั๊บเนี่ยก็ผ่านโปรเซสที่มันแข็งมันก็ จะได้วัสดุที่มันแข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็เงามากๆแบบนี้แล้วก็แน่นอนนะความแวววาวความเงาเนี่ยต้องบอกว่าเราจะไม่คาดคิดเลยว่านี่คือไทเทเนียมนะแล้วก็มันสะท้อนแสงได้ดีเรากับว่ามันลืมไปว่ามันคือสีดำนะครับเพราะปกติแล้วสีดำอ่ะมันจะไม่ได้เล่นเงาได้ขนาดนี้นะมันก็จะแบบมีความแวววาวอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความวิงวิ่งแล้วก็ความนวลความแบบมีความเป็นผิวมันมันขนาดนี้อ่ะแต่อันนี้คือแบบเวลาจับจับรูปรูปดูมันจะแบบแวววาวมากจริงอ่ะแแววววาจรู้้สึึกกกกีิิด็เซมล ดังนั้นเรื่องความสวยงามของวัสดุเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้ก็ท็อปมากๆเหมือนกันนะส่วนฝ้าหลังก็เรียบง่ายแบบ,แบ,บนี้นะครับแล้วก็มีโลโกโ้ e mrg ตรงกลางที่นูน,นขึ้นมาด้วยก็สวยมากนะรอบ,รบ,รบก็มีสเคปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับเป็น made in japan ด้วยฟีเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากปุ่มก็มีมาให้แค่2ปุ่มด้านขวานะเพราะว่ามันก็ใช้งานแค่ตั้งเวลาเปิดปิดไฟอะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะแยะมากมายส่วนขนาดเคสไซส์อยู่ที่4 4่มิล ความหนาเนี่ยอยู่ที่13.7มมิลน,นะครับส่วนลักทุลัก์เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังรู้สึกว่ามันกลางอยู่นะวัดจากส่วนที่แบบยื่นที่สุดเลยเนี่ยออกมาประมาณ60.5นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสายอะ่ะมันค่อนข้างจะยาวเลยดังนั้นคนข้อมือเล็กเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับว่ามันมีความแบบยื่นแทงบนแทงล่างจะให้แนะนําเลยว่าสายแล้วแบบพอดีฟิตติ้งข้อมือเนี่ยควรจะข้อมือ6.5นิ้วเป็นต้นไปนะครับส่วนน้าหนักของเรือนี้ช่างออกมาอยู่ที่106กรัมเท่านั้นนะโดยสายเนี่ยผมา,ปปมาณ้นนลึแว สายเนี่ยมันจะมีข้อเล็กมาให้ด้วยแบบนี้นะก็สามารถปรับให้มันกระชับได้ซึ่งมันมีทั้งข้อเล็กมาให้มีทั้งไมโครจั๊กมาให้นะครับดังนั้นเรื่องการปรับสายเนี่ยสบายมากยังไงเข้าข้อพอดีแน่นอนอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับก็อันดับแรกให้ดูตรงนี้นิดน,นึงก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่เขาเติมมาให้ด้วยก็คือระบบการล็อกตัวบัเคเกิลนะครับคือพอล็อกเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกได้ละนะครับก็ต้องบบอนัน ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆปกติการล็อกเดิมมันแน่นหนามากๆอยู่แล้วนะมันไม่หลุดง่ายๆเลยอะผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบหลุดโดยบังเอิญเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบอ่ะกันไว้อีกชั้นหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะให้มันกระชับจริงๆเผื่อไปทํากิจกรรมอะไรที่มันจริงจังมากๆก็อาจจะช่วยเหลือได้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็พออยู่บนข้อมือเล็กๆของผมเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้นะ คือสังเกตดูว่าลักทุลักเนี่ยมีความยื่นตีโค้งออกมาจากข้อมือผมนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกไปข้อมือที่จะใส่แล้วแบบพอดีมากไม่ได้รู้สึกว่ามันกางเนี่ยควรจะ6.5นิ้วอัพนะ5.75ก็เจ็ออกมาประมาณนี้ส่วนความรู้สึกเนี่ยคือความเบาก็ถือว่าเบาระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เบาโหวมเหมือนกับพวกนาฬิกาเลซซนที่มันรู้สึกแบบวิวๆิขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าน้ําหนักเขาอะมันก็ยังเกินหลัก100ร้อยกรัมนะครับแต่ว่ามันก็เบามากกว่าความรู้สึกที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะอยู่บนนากาที่มัันนนเป็ตวรือโละ ได้แน่เวลาใส่ก็ค่อนข้างสบายเลยแล้วก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีความแบบเล่นแสงอย่างเงี้ยนะครับคือหน้าปัดเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ฟินเรียบๆนะมันจะมีการสะท้อนแสงเข้าตาเราตามมุมที่เราหมุนนาฬิกาขึ้นลงแบบนี้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยบางมุมก็ดูดําสนิทมากๆนะไม่เห็นแบบล่องเลยแต่บางมุมก็จะเห็นแบบเป็นเส้นวิ่งๆแบบเป็นล่องมีการสะท้อนขึ้นมาชัดมากๆก็เป็นเท็กซ์เจอร์หน้าปัดที่ดูสวยกว่าที่คิดมากๆนะครับอันนี้ดูตัวจริงแล้วแบบผมว่าหลายๆคนน่าจะเปลี่ยนใจได้ไม่ยากเลยนะส่วนเรื่องฟังก์ชันการใใชนนนน้้งงใงนในาาานนนนกก็็ตออออบว่เเรรืจิๆปโ จีช็อคที่ฟีเจอร์ค่อนข้างจะน้อยมากๆละนะครับคือดูเวลาอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับซึ่งแน่นอนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ในการตั้งแพงแสนเจ็เนี่ยทำไมไม่ได้ฟีเจอร์อะไรเลยแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่โอเค g ีช็อคเนี่ยผมมีฟีเจอร์มันทุกอย่างละมีหลายเรือนละแล้วก็เอาจริงๆไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับคือฟีเจอร์ทั้งหลายจับเวลาก็แทบไม่เคยจับเลยต้องการแค่ฟีเจอร์แบบง่ายๆอย่างงี้แหละนะครับแค่บอกเวลาบอกวันที่นิดน,นึงก็จบละเรือน,นี้ก็เหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นน่นะครับก็คือตัดความยุ่งยากตัดความซับซ้อนออกไปเอาแค่ดูเวลาดูวันที่ดูชื่อวันอย่างเดียวก็เพียงพอในการใช้งานใน,ใน ในการตามมาตรฐานได้ดีเรือนหนึ่งอ่ะส่วนเรื่องวัสดุทางตนางๆเนี่ยจากที่ผมใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมใช้งานมาพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ยากได้ง่ายไหมซึ่งก็ปรากฏว่ามันจะมีพวก รอยที่มันเกิดตามขอบๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูใกล้ๆดูชัดๆจริงๆนะก็จะเห็นแหละว่าตรงขอบอ่ะมันจะมีการแบบอย่างเงี้ยตรงขอบอ่ะมันจะมีการถลอกกหรือว่ามีรอยดำๆมาติดอยู่บ้างอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นตรงรอยยุบตรงนี้นะที่นิ้วผมชี้จะเป็นจุดที่แบบยุบเข้าไปนิดนึงคือนิดเดียวจริงๆซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรนะครับมันก็มาจากการใช้งานปกติทั่วไปนี่แหละซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูมาเนี่ยใช้งานมาเป็น,ปนหลายอาทิตย์แล้วนะครับมีแค่จุดนั้นจุดเดียวเลยที่มันนเกิดขึ้ ซึ่งเวลาผมใช้เ่ยผมไม่ได้รักษาอะไรเลยนะเพื่อนๆผมก็ใส่แกว่งไปแกว่งมาชนนั่นชนนี่ปอกปักนะครับมีเสียงกระแทกบางทีก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ยังดูใหม่อยู่แล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะคือมันไม่มีรอยขนแมวนะเพื่อนคือแบบมันหาดูรอยขนแมวได้ยากมากเลยอะซึ่งถ้าเกิดมันจะเกิดอผมคิดว่ามันน่าจะเกิดโซนนี้ที่มันเป็นบัคเคิลด้านๆแล้วก็ดูแบบมีพื้นที่ที่มันยั่วรอยมากๆแต่ว่า ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีแบบพวกคราบไขมันข้ามมเกากอ,อะอย่างตรงนี้จะรู้สึกว่ามีเส้นหนึ่งเท่าๆนะครับวิ่งมาตรงนี้นะด้านบนวิ่งตัดจากซ้ายไปขวาเล็กๆซึ่งก็ เท่านี้เลยที่ผมรู้สึกได้นะครับที่เหลือ,อนี้แทบหาขนแมวหรือว่ารอยที่มันเด่นชัดไม่เจอเลยดังนั้นก็สามารถบอกได้ว่าอันนี้คือวัส,สดุที่ทนทานจริงๆนะครับทนทานเหลือเชื่อมากๆนะครับว่ามันจะสามารถไม่เกิดรอยได้ขนาดนี้จากการใช้งานแบบไม่สนอะไรเลยไม่ได้แคร์อะไรมากนะครับดังนั้นใครที่ต้องการนาฬิกาที่แบบจะอยู่กับเราโดยหน้าตามันไม่ได้เปลี่ยนไปมีรอยขูดขีดที่มากวนใจอะไรมากอันนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับโดยสรุปเลยถ้าเกิดถามว่าเรือนี้เหมาะใครก็แน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยพูด,พดไปในรี วด M R G หล,หลายๆคลิปในากาตรกูลในากาตะกูล M R G เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีฐานแฟนของเขาอยู่ละนะครับก็คือคนที่มี G s ช o c k แบบอาจจะมากละจนไม่รู้ว่าโอ้จะซื้ออะไรดีละนะครับมีมันทุกเรือนเลยหมดเงินกับ G s ช o อ k เป็นแสนเป็นล้านแล้วและอยากได้ตัวท็อปตัวเทพที่แบบมันสุดทางจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้ว M R G เนี่ยมันคือคําตอบของเรื่องนั้นนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ค่อยแปลกใจหรอกที่เวลา M R G ออกมาทีไรเนี่ยลหลายๆคนก็จะแบบเอ๊ะทำไมราคามันสูงนะแต่ว่ากระพริบตาไปทีเดียวอา้าวของหมดขายถลล่่มมทาายยซองนนนัั้ก็ เ็นเพราะเรื่องนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าเขามีฐานแฟนที่เฝ้ารออยู่เหมือนกันอย่างผมเองอะ่ะผมก็รอเรือนียที่มันเป็น MRG ของรุ่น g a 2001เนี่ยรอมานานมากแล้วก็พอมันเปิดตัวปับ๊บผมก็แบบตัดสินใจซื้อโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเราเฝ้ารออยู่แล้วอะ่ะอยากได้ตัวท็อปของซีรีส์นี้มาอยู่แล้วดังนั้นใครที่เป็นแฟนของ G s ช็ c k แล้วเฝ้ารอรุนนี้อยู่ก็เรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็มันยังไงมันไฟบังคับในการซื้ออยู่แล้วลหละนะครับก็ผมคงไม่ต้องชี้นําอะไรเยอะมากออ่ะคคนนยกยกดดดเเููแลลลลลตงงงิิ็รรัััับบบใใสจ ว่าเราอยากได้ตัวท็อปขนาดนี้ไหมซึ่งถ้าเกิดเอาจริงนะอยากได้นาฬิกาที่มันเป็นฟีเจอร์เท่านี้เนี่ยแล้วแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเป็นเอ g มอเป็นตัวท็อปอะเราสามารถซื้อได้ถูกกว่านี้อีกหลายเท่าเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการอะไรที่มันสุดทางมันเป็นตัวท็อปจริงๆแล้วมันไม่มีสุดกว่านี้อีกแล้วเรือนนี้คือคําตอบเรือนเดียวเลยนะครับส่วนราคาป้ายก็1 7 5 0 0 0บาทใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ G Shock Premium Shop ได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ